เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเร่งรีบมาแถลงจับมือ212กันก่อนหัวใจสำคัญของครั้งนี้เขาบอกว่าต้องการที่จะลดอำนาจลดการต่อรองของพรรคลุงโดยเฉพาะลุงป้อมซึ่งตลอดที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพลังประชารัฐได้เคลื่อนไหวกดเพื่อไทยตลอดนะโอ้มีข่าวว่ามีความพยายามที่จะล็อกครับขั้วเดิมไว้แต่ตอนนี้ขั้วแตกครับขั้วแตกครับและพอขั้วแตกตอนนี้มันเกิดประเด็นขึ้นมาว่าจะดับฝันลุงใช่หรือไม่กรณีสองกระแสที่หวังนะหวังเพราะอย่าเพิ่งประมาทลุงป้อมไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกมอะไรออกมาต่อไปฮะครับสองกระแสที่ดับฝันลุงป้อมวันนี้ก็คือเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยแถลงเมื่อกี้141เพื่อให้ขั้วแตกออกมาขั้วแตกออกมาแล้วตอนนี้ขั้วแตกแล้วขั้วแตกแล้ว188แตกมานี้แล้วใช่เมื่อก่อนเหมือนภูมิใจไทยลุงป้อมล็อกติดอดุลุตนะคุยกันตั้งนานแล้วครับไอ้นี่แตกแล้วเรียบร้อยอันที่สองยังมีกระแสเพื่อไทยก้าวไกลจะขอคืนดีกันด้วยตลอดสองวันนี้เลยเป็นคำถามนี่สองกระแสนี้คือดับฝันลุงใช่ไหมเออดับฝันลุงใช่ไหมเออเกมตอนนี้เฉพาะข้อหนึ่งนี่แหละน่าสนใจอย่างมากครับแต่ประเด็นวันนี้พอว่าด้วยเรื่องของเพื่อไทยประชาชาติที่รวมกันอยู่ครับเสรีรวมไทยและพรรคเล็กเพื่อไทยรวมพลังเพื่อไทยรวมพลังจับกันปึ้งดึงภูมิใจไทย71เสียงเข้าไปนั่นหมายความว่าประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องก้าวไกลเริ่มถอยไปครับเพราะอะไรเพราะภูมิใจไทยกำหนดไว้ในเงื่อนไขเช่นเดียวกันครับเพราะวันนี้การเคลื่อนไหวสำคัญอยู่ที่นี่แหละครับ อยู่ที่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยทำให้อำนาจการต่อรองของเพื่อไทยเนี่ยครับเพิ่มขึ้นหลังจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลาดอย่างหนักและลุงปองก็ลุกอย่างหนักครับเพื่อไทยภูมิใจไทยก็คือ212ฮะและซ้ำยังประกาศอีกว่าตอนนี้มีเสียงเกินครึ่งแล้วแต่ยังแถลงแค่2พรรคก่อนแน่นอนครับก่อนหน้านี้ที่ทำให้เพื่อไทยกับภูมิใจไทยต้องเร่งแถลงจับมือตั้งรัฐบาลครับสารตั้งต้น212เพราะหน้านี้มีในป่าเนี่ยมีเสียงจากในป่าขอเก้าอี้นายขอเก้าอี้นายกถึงขนาดมีคนบางคนที่มีฤทธิ์เดชเนี่ยล็อบบี้สวกันเลยล่ะอ้างว่ามีเสียงสวสนับสนุนเต็มที่คือในป่าเนี่ยของลุงเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับถ้าพลังประชารัฐเนี่ยมีเสียงสวหนุนแน่นอนแน่นอนครับโหวตทะลุ37537คือถ้าเพื่อไทยเป็นแกนแล้วมันรวมกันแล้วให้ลุงป้อมหรือลุงป้อมเป็นนายกเนี่ยนี่ฉลุยแน่นอนครับเพราะสวเขาสนับสนุนอยู่แล้วนะแต่ว่าข้อเสนอนี้เขาบอกแดนไกลไม่โอเคตัวแดนไกลเหรอแดนไกลไม่โอเคอ๋อคนกดสวิตช์อยู่โน่นและอาจจะมีผลต่อการต้องเลื่อนกลับบ้านด้วยหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเลยทำให้สูตรวันนี้ออกมาไงครับตั้งต้นเพื่อลดอำนาจการต่อรองของลุงเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ลดเพียงแต่ว่าจะไปหาเสียงมาเพิ่มเป็นพรรคที่3ที่สามารถทำให้เกิดพี่วีใช้คำว่าเกิดการไหลบ่าจากฝั่งอนุรักษ์นิยมเข้าไปหรือไม่สิ่งที่คุยก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยกับชาติพัฒนากล้าภูมิใจไทยผลสัมฤทธิ์ให้เห็นแล้วครับหลังจากนี้ให้ดูต่อไปชาติพัฒนากล้านะร่วมแถลงนะต่อไปก็ชาติไทยพัฒนานะครับเนี่ยเราไม่นับประชาชาติหรือว่ารวมไทยพลังนะเพื่อไทยรวมพลังไอ้นั้นแน่นอนของแน่นอนอยู่แล้วครับแต่จับตาเนี่ยชาตินากล้าชาติไทยพัฒนานะแล้วรออีกนิดนึงว่าตกลงเสียงของพรรคเล็กอีก6นั้นน่ะพรึบเข้ามาไอ้นั้นแน่นอนพอเข้ามาปึ้งตอนนั้นล่ะครับมันจะเป็นองค์ประกอบที่เหลืออยู่ที่พรรคสีฟ้าครับสมการนี่มันขาดไม่ได้ครับในทางคณิตศาสตร์อยู่ที่จะอธิบายเหตุผลอย่างไรแต่ถ้าใครบอกว่าการร่วมรัฐบาลจะมี2ลุงน่ะตอนนี้ปิดฉากครับปิดเลยเหรอ2ลุงเป็นไปไม่ได้ครับโอ้มันต้องมีลุงใดลุงหนึ่งได้ลุงคนละครึ่งเหรอพี่โอคิดว่าถ้าเอาสมมติว่ามา2ลุงเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะโอกาสไทยเพื่อไทยแกนนำเนี่ยถ้าเป็นลุงคนละครึ่งเนี่ยน่าจะลุงไหนมาถึงบอกไงลุงไหนคุณดูในยะที่เขาประกาศการเมืองเชิงสร้างสรรค์ใช่ไหม
การเมืองมิติใหม่เพียงแต่จะหาเหตุผลอธิบายกับประชาชนอย่างไรอย่างเหมาะสมเอาแล้วโอกาสลุงไหนมาได้ก่อนผมว่านะโอกาสพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้ถ้าลุงป้อมไม่ถอยยากครับยากเหรอยากครับเพราะเพื่อไทยหาเหตุผลมาอธิบายต่อผู้คนลำบากเพราะฉะนั้นถ้าในโอกาสที่จะเอาลุงเลือกไปเอาลุงที่ถอยแล้วดีกว่าใช่ไหมใช่คือรวมไทยสร้างชาติซึ่งไม่มีลุงอยู่แล้วไม่มีลุงอยู่แล้วมันพออธิบายได้ใช่ยกเว้นจะหาเหตุผลมาอธิบายได้ว่าการดึงพลังประชารัฐออกมานั้นลุงป้อมไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้พอมีอันนี้ก็พอได้นะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้ก็การเมืองเชิงสร้างแล้วลุงป้อมก็บอกว่าลุงป้อมก็พูดตลอดว่าก้าวข้ามความขัดแย้งไม่ใช่เหรอใช่และไม่ได้ร่วมรับหลานด้วยรัฐบาลผมไม่ได้เกี่ยวไม่ล่ะครับตอนนี้คุณอนุทินยกพรรคทั้งพรรคไปจับมือกันกับเพื่อไทยพร้อมกับอธิบายชัดเจนเลยไอ้นี่ที่ให้สัมภาษณ์ตอนเช้าอธิบายชัดเจนเลยว่า1ครับไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั่นหมายถึงโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยต้องไปเอาเสียงให้ทะลุ251ให้ได้ก่อนที่จะแถลงวันนี้คุณอนุทินสัมภาษณ์ก่อนมันมีประโยคที่น่าสนใจเป็นการพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองคือเป็นรัฐบาลเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองรอคล้ายๆกับรัฐบาลสร้างสรรค์มั้ยรัฐบาลนี้จะเป็นคำอธิบายได้ครับว่าการเมืองเชิงสร้างสรรค์ในยะนั้นมันคืออะไรครับบอกได้ว่าเป็นการสลายขั้วครับครับตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องไปเจรจากับพรรคอื่นเข้ามาร่วมอีกใช่ไหมพี่วีโจทย์ใหญ่นะเบื้องต้นนะคุณเชื่อผมเหรอชาติไทยพัฒนานะประชาชาติพรรคเล็กพรรคชาติพัฒนากล้าเพื่อไทยรวมพลังอะไรพวกนี้แต่จะต้องรออีกหนึ่งพรรคครับนั่นคือรอให้เขาตกผลึกกันก่อนพรรคอะไรประชาธิปัตย์ครับไอ้นี้น่าจะเหนื่อย ดูจากการประชุมพรรคล่าสุดน่าจะเหนื่อย คือเละมากเลยนะ คือโอ้โหไม่รู้จะจบยังไงปัญหาคือเพื่อไทยแกนนำเพื่อไทยจะคุยกับใครต้องคุยเลขาวะคือตอนเนี้ยมันต้องไปให้จบทีละเปราะครับครับประชาธิปัตย์กำลังประชุมพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคครับเพื่อหามติว่าจะทำอย่างไรกับการเดินเกมทางการเมืองต่อไปครับถ้ายังหาหัวหน้าพรรคไม่ได้กรรมการบริหารชุดปัจจุบันยังมีอำนาจอยู่นะมีเลยเหรอมีอำนาจอยู่นะเพราะรักษาการอยู่อ๋อก็โหวตมีมติได้เออก็โหวตมีมติได้หักดิบหักดิบได้โอ้คนเห็นภาพก็เหนื่อยนะแต่อาจจะมีบางคนอย่างบอกคือประชาธิปัตย์ถ้ามาร่วมเนี่ยมีติร่วมก็หลายคนงดออกเสียงเพียงแต่ในพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้กำลังตั้งแง่กันอยู่ว่าเสียงส.ส.25คนมีสิทธิ์โหวตเหนือคนอื่นยังไงแต่กติกานี้เป็นกติกาที่สร้างมาก่อนนะพี่วีพอถึงเวลาพออีกฝั่งนึงบอกว่าฉันไม่มีโอกาสที่เป็นหัวหน้าพรรคฉันบอกว่ากติกานี้ที่สร้างมาใช้ไม่ได้เนี่ยมันหักกันอยู่อย่างนี้ครับตอนนี้ใช่ไหมใช่เพราะนั้นในสมการ263ของเพื่อไทยที่เป็นแกนเนี่ยครับก็คือตรงนี้คือรอความชัดเจนของประชาธิปัตย์อย่างเดียวพรรคอื่นๆพอได้ภูมิใจไทยที่เป็นแกนสำคัญแล้วเนี่ยครับอย่างอื่นง่ายแล้วอย่างอื่นง่ายกว่าแล้วถ้าประชาธิปัตย์ยังเดินอยู่อย่างนี้นะคุณเชื่อเถอะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคุณไปดูพรรครวมไทยสร้างชาติก็รอตีปี๊บเหมือนกันตอนนี้เขาอยากเข้าทั้ง36ถูกไม่อยากให้กลุ่มคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยแยกออกมาใช่ไหมไม่แต่ต้องทำการเมืองแบบสร้างสรรค์นี่ไงใช่ไหมทำการเมืองสลายขั้วสลายสีลดความขัดแย้งในสังคมมาเดินหน้ากันสร้างประเทศผมว่านะที่เขาไม่แถลงเนี่ยภูมิใจไทยที่แถลงอ่ะ ไม่ใช่เกติเวทนะ เขามีภูมิใจไทยพลัสที่เราบอก ไม่รู้นับเสียงของพี่เฮงสุชาติชมกลิ่นใส่ไปด้วยหมอเรามีเท่าไหร่นะของพี่เฮงก็แบบ8โอ้เรามี79เสียงนะอาจจะ79 อยู่นั่นใช่ไหมและกรณีของการโหวตนายกรอบนี้ถึงแม้ว่าทะลุเกิน251ไปแล้วก็ตามแต่จะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสภาแน่นอนครับครับงูเห่าจะเพ่นพ่านสภาครับก็คุณภูมิธรรมบอกแล้วอยากให้ทุกคนทุกพรรคช่วยกันโหวตนายกเพื่อให้ปลดล็อก
นื่องจากปัจจุบันมันกติกามันไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ผิดปกติวิงวอนนี่อาจจะวิงวอนดีไม่อ้างชื่อก้าวไกลด้วยจริงนะวันนี้น่าจะพูดนะก้าวไกลช่วยกันโหวตคือถ้าก้าวไกลโหวตเนี่ยคือสวไม่มีความหมายเลยจบเลยจบครับแต่ขอให้ได้251ไปอย่างเดียวใช่ขอให้เกิน251ครับมันมีเหตุผลมาอธิบายกับประชาชนชัดเจนครับและงูเห่ามันจะมาจากไหนล่ะมันก็จะมาจากส่วนของที่โหวตกันอยู่ในสภาน่ะนี่ไม่นับก้าวไกลนะพี่วีครับงูเห่ามันจะออกไปหมดเลยแหละที่นี่ก็จะออกพลังประชารัฐก็จะออกรวมไทยสร้างชาติก็จะออกก้าวไกลออกไหมยากยากอ่ะยากครับใครออกมาในโหวตทางนี้ทางก้าวไกลเนี่ยแสดงว่าคนนั้นจะไม่มีอนาคตหลังจากนี้ไปก้าวไกลก็มีเสียงทั้งหมด149นะครับจะมี2ท่านท่านหนึ่งก็คือที่ระยองที่ระยองลาออกนะครับเรื่องคุณสมบัติแล้วก็คุณพิธาที่ถูกพักการทำหน้าที่ครับ149นะฮะแต่การจัดตั้งรัฐบาลรอบเนี้ยมันไม่ง่ายครับครับไม่ง่ายจากปัจจัยอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ง่ายทั้งในเรื่องของเป้าหมายของรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าต่อไปในภาวะที่ส้มมันกำลังบานสะพรั่งซึ่งคุณจุรินทร์ก็บอกว่าครั้งนี้มีโอกาสพลิกอีกหลายรอบนะครับลุงไปตั้งแต่ลุงชนะเพื่อไทยพลาด มาวันนี้แบบจับมือกันเพื่อกดไอ้เพื่อลดการต่อรองของลุงโอ้มาต่อไปไม่แน่ใจเผื่อโอ้หมุนกลับมาได้แล้วคุณจุรินทร์บอกว่าโอกาสพลิกอีกหลายตลบไม่ว่าในขณะนี้ต้องถือว่าพรรคเพื่อไทยครับเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้แปลว่าจะมีข้อยุติแล้วเห็นไหมล่ะอาจจะยังพลิกได้อีกหลายตลบเห็นไหมล่ะนี่เขาเป็นเซียนการเขาบอกว่าเพราะอย่างที่บอกคือครั้งนี้ต้องบอกว่าโหวตนายกครั้งนี้สวเขาคุมเกมนะไม่ใช่เฉพาะสสในสภาถ้าสสในสภาเนี่ยมันเล่นกันง่ายครับนักการเมืองผู้แทนแต่ละพรรคเล่นกันง่ายแต่ครั้งนี้คือมันมีสวเข้ามาเกี่ยวข้องมีปัจจัยตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องให้อำนาจสวเป็นคนโหวตเลือกนายกใน5ปีครับ